ฟิเดลคาสโตรผู้นำปฏิวัติคิวบาโต้ตอบการกักสินค้าหรือเอมบาโก้ของสหรัฐด้วยการพัฒนาสายพันธุ์บัวที่ให้ผลผลิตน้ำนมปริมาณมากพร้อมๆกับการเปิดร้านไอศกรีมที่จุคนได้มากถึง 1,000 คนกลางกรุงฮาวาน่าพบกับความชื่นชอบไอศกรีมของผู้นำคิวบาคนนี้ได้ในฮิสทอคตอนที่137ฟิเดลคาสโตรฝันสร้างเศรษฐกิจด้วยไอศกรีมสวัสดีครับพบกับ HisTalk by ชัยจากรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับอากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยได้ไอศกรีมหวานๆสักลูกหรือจะเป็นไอศกรีมเย็นๆสักแท่งก็คงชื่นใจใครร้อนกันไปได้ใช่ไหมครับวันนี้ HisTalk ตอนที่137จะพาไปรู้จักกับไอศกรีมในอีกมิติหนึ่งครับเพราะถ้าพูดเรื่องความเป็นมาของไอศกรีมหรือประวัติความเป็นมาของบริษัทไอศกรีมยักษ์ใหญ่เนี่ยก็เชื่อว่ามีคนพูดกันไปพอสมควรแล้วแต่ไอศกรีมที่เราจะนำมาพูดกันในวันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเศรษฐกิจที่ฟิเดลคาสโตรผู้นำปฏิวัติคิวบานำมาใช้โต้ตอบสหรัฐครับพอได้ยินชื่อฟิเดลคาสโตรหรือฟิเดลกาสโตรเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์และการเมืองในอเมริกาใต้ต้องรู้จักเขาในฐานะนักปฏิวัติและนักการเมืองรวมไปถึงเขายังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีของคิวบาด้วยแล้วก็อย่างที่เราทราบกันล่ะครับว่าการที่เขามีแนวคิดทางการเมืองแบบมาร์กซ์เลนินเนี่ยทำให้คาสโตรเปลี่ยนคิวบาจากสาธารณรัฐเป็นรัฐสังคมนิยมพรรคการเมืองเดียวพร้อมๆกับยึดอุตสาหกรรมหรือธุรกิจต่างๆมาเป็นของรัฐและอย่างหนึ่งในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราก็ทราบกันดีนะครับว่าคิวบากับสหรัฐเนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอดเวลาที่จริงเนี่ยในอดีตสหรัฐเองก็เคยมีแนวคิดจะเสนอขอซื้อคิวบาจากสเปนมาหลายต่อหลายครั้งด้วยซ้ำและเมื่ออิทธิพลของสเปนในอเมริกาใต้เสื่อมลงเนี่ยสหรัฐก็ค่อยๆเข้าครอบงำเศรษฐกิจและการเมืองคิวบามาโดยตลอดแต่หลังจากการปฏิวัติคิวบาในปี1959ความสัมพันธ์ระหว่างคิวบากับสหรัฐก็เสื่อมถอยลงอย่างมากพร้อมๆกับความตึงเครียดและการเผชิญหน้าสหรัฐไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับคิวบาและการใช้นโยบายการห้ามสินค้าหรือการกักสินค้าซึ่งเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าเอมบาโก้เนี่ยทำให้บริษัทต่างๆในสหรัฐไม่สามารถทำธุรกิจกับคิวบาโดยชอบด้วยกฎหมายได้ยิ่งกว่านั้นครับคุณผู้ฟังเราพบว่าในทศวรรษ1960เนี่ยฟิเดลคาสโตรต้องเผชิญกับความท้าทายหลายอย่างที่เกิดขึ้นจากนโยบายที่เป็นปฏิปักษ์กับสหรัฐโดยเฉพาะวิกฤตขีปนาวุธคิวบาในปี1962ซึ่งเป็นการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างสหรัฐกับสหภาพโซเวียตและคิวบาจนเกือบจะลุกลามเป็นสงครามปรมาณูมาแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่สหรัฐยึดครองอ่าวกวนตานาโมในพื้นที่ทางตอนใต้ของคิวบาและจัดตั้งฐานทัพเรือขึ้นซึ่งเป็นจุดที่สามารถส่งกองเรือ50ลำไปยังชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของคิวบาได้รวดเร็วหากเกิดกรณีพิพาทขึ้นแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยยังไม่กวนใจฟิเดลคาสโตรมากเท่ากับการที่สหรัฐใช้นโยบายห้ามสินค้าหรือเอมบาโก้ซึ่งหนึ่งในสินค้าที่ถูกห้ามส่งออกจากสหรัฐไปยังคิวบาก็คือผลิตภัณฑ์นมกล่าวกันว่าคาสโตรเนี่ยชื่นชอบไอศกรีมมากนะครับไม่ใช่แค่ชอบธรรมดานะต้องบอกว่าคลั่งไคล้ไอศกรีมอย่างมากเลยทีเดียวว่ากันว่าตอนที่เขาอยู่ในป่าเนี่ยซิเลียซานเชสหญิงคนสนิทของเขาเนี่ยเคยส่งไอศกรีมใส่ลังบรรทุกบนหลังล่อไปส่งให้คาสโตรเป็นของขวัญวันเกิดในป่ามาแล้วเรื่องราวของคาสโตรกับไอศกรีมยังมีอีกนะครับว่ากันว่าเขาเคยกินไอศกรีมมากที่สุดถึง18ลูกหรือบางคนว่า24ลูกเป็นของหวานหลังมื้อเที่ยงและเพราะความชื่นชอบไอศกรีมอย่างเปิดเผยนี่เองครับทำให้ครั้งหนึ่งเนี่ยหน่วยงาน CIA ของสหรัฐเคยจะวางยาพิษในไอศกรีมของคาสโตรมาแล้วแล้วก็อย่างที่บอกไปละครับคุณผู้ฟังครับเมื่อสหรัฐใช้นโยบายเอมบาโก้หรือการกักสินค้าแบบ 100% ในปี1962เป็นการตัดคิวบาออกจากตลาดผลิตภัณฑ์นมและสินค้าต่างๆสิ่งนี้เนี่ยกลายเป็นความกวนใจคาสโตรอย่างมากเพราะน้ำนมเนี่ยเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตไอศกรีมดังนั้นเพื่อเป็นการตอบโต้และว่ากันว่าเพื่อให้เขามีไอศกรีมกินเขาก็เลยสั่งให้สร้างร้านไอศกรีมขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในเวลานั้นขึ้นที่กรุงฮาวาน่าในปี1966แน่นอนครับคนที่รับผิดชอบโปรเจกต์นี้จะเป็นคนอื่นไปไม่ได้หรอกครับนอกจากซิเลียซานเชสหญิงคนสนิทของคาสโตรนั่นเองซานเชสมาจากครอบครัวฐานะดีครับพ่อของเธอเป็นหมอและเธอเองก็ยังเคยร่วมขบวนการปฏิวัติโดยการส่งเสบียงให้คาสโตรและเชเกเบราหรือเชกูวารามาแล้ว
บางครั้งเธอก็ร่วมรบในป่าด้วยและเมื่อคาสโตรก้าวขึ้นสู่อำนาจซานเชสก็กลายเป็นคนสนิทและเป็นสมาชิกคนสำคัญคนหนึ่งในรัฐบาลสังคมนิยมด้วยคาสโตรกับซานเชสติดตามการสร้างร้านไอศกรีมอย่างใกล้ชิดโดยกำหนดให้สร้างเสร็จภายใน6เดือนตัวอาคารเนี่ยสร้างอยู่บนพื้นที่ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเก่าซึ่งหลังจากรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมออกไปแล้วเนี่ยนะครับซานเชสก็ติดต่อขอให้สถาปนิกชื่อดังมาริโอกิโรนาออกแบบร้านไอศกรีมที่จุคนได้มากถึง 1,000 คนพร้อมๆกันและนอกจากนี้ก็ยังให้มีพื้นที่ว่างด้านนอกเป็นสวนสาธารณะและพื้นที่ทำกิจกรรมที่รองรับคนจำนวนมากได้ด้วยเธอตั้งชื่อร้านแห่งนี้ว่าคอปเปเลียซึ่งมาจากบัลเล่ชื่อเดียวกันที่ได้รับความนิยมมากเรื่องหนึ่งและเพราะเหตุนี้ครับซานเชสจึงออกแบบให้พนักงานทุกคนเนี่ยสวมชุดคล้ายกับชุดนักแสดงบัลเล่และยังออกแบบสัญลักษณ์หรือโลโก้ของร้านให้มีรูปเหมือนขาอวบๆของผู้หญิงในท่าทางที่กำลังจะเต้นบัลเล่อย่างในภาพเล็กของปกรายการตอนนี้นั่นเองครับคุณผู้ฟังครับพูดถึงน้ำนมเราก็นึกถึงวัวนมใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับคิวบามีวัวที่คนพื้นเมืองเลี้ยงกันอยู่แล้วเรียกว่าวัวซีบิลหรือที่บางคนเรียกวัวซีบูเนี่ยนะครับวัวนี้เนี่ยเป็นสายพันธุ์ย่อยซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากเอเชียใต้ลักษณะเด่นของมันก็คือมีหนอกหรือมีก้อนไขมันบนไหล่มีเหนียงใหญ่และหูห้อยวัวพันธุ์นี้เนี่ยทนสภาพอากาศร้อนและแห้งของเขตร้อนได้ดีจึงนิยมนำมาใช้ในการเกษตรหรือบรรทุกขนส่งสินค้าแต่จุดด้อยของมันก็คือการให้ปริมาณน้ำนมต่ำและนี่เองครับจึงเป็นเหตุผลให้คาสโตรเนี่ยนำเข้าวัวนมพันธุ์โฮลสไตน์สีขาวดำอย่างที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยนะครับโดยนำเข้ามาจากแคนาดาแต่เนื่องจากวัวพันธุ์นี้เนี่ยทนอากาศร้อนไม่ค่อยได้ขนาดเลี้ยงในห้องปรับอากาศหรือพูดง่ายว่าเลี้ยงกันแบบในห้องแอร์เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าพอมาถึงคิวบาเนี่ยมันตายลงถึง3วันในเวลาเพียง1สัปดาห์เท่านั้นคาสโตรจึงประกาศว่าไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาจะสร้างวัวพันธุ์ใหม่ของคิวบาเรียกว่าพันธุ์โฮสไตน์เขตร้อนหรือ Tropical Hostile ขึ้นมาคาสโตรเชื่อว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมนมของคิวบาขึ้นมาเองเนี่ยเป็นสิ่งที่คุ้มค่ากว่าเขาเคยกล่าวเอาไว้ในสุนทรพจน์ครั้งหนึ่งว่าเราซึ่งหมายถึงชาวคิวบาเนี่ยนะครับรับรู้ความยากลำบากที่ต้องคอยพึ่งพาอาศัยคนอื่นอยู่ตลอดเวลามาแล้วซึ่งในที่นี้เขาก็หมายถึงการที่คิวบาต้องพึ่งพาสหรัฐเป็นหลักแล้วก็การที่สหรัฐใช้นโยบายเอมบาโก้เนี่ยสร้างความลำบากอย่างมากแก่คิวบานั่นเองครับตรงนี้ครับคุณผู้ฟังในแง่ของอุดมการณ์คาสโตรต้องการสร้างสังคมนิยมที่เหนือกว่าทุนนิยมเขาเชื่อว่าทุนนิยมเนี่ยสามารถผลิตสินค้าดีๆมีคุณภาพออกมาได้ในช่วงแรกเท่านั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปความต้องการกำไรที่มากขึ้นการพยายามลดต้นทุนหรือปัจจัยการผลิตต่างๆโดยเฉพาะค่าแรงและวัตถุดิบเนี่ยทำให้สินค้าที่ทุนนิยมผลิตออกมามีคุณภาพแย่ลงจนถึงขนาดที่ว่าแย่กว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศสังคมนิยมด้วยซ้ำดังนั้นร้านไอศกรีมคอปโปเลียจึงเป็นการถ่ายทอดอุดมการณ์ของคาสโตรออกมาเป็นรูปธรรมจับต้องและสัมผัสได้และแน่นอนครับในขณะที่สหรัฐกับสหภาพโซเวียตแข่งขันกันส่งมนุษย์ไปอวกาศในช่วงทศวรรษ1960อยู่นั้นน่ะคิวบาก็มีร้านไอศกรีมและวัวของตัวเองโดยเฉพาะวัวตัวที่มีชื่อว่าอูเบรบังกาซึ่งเป็นภาษาสเปนแปลว่าเต้านมขาวเจ้าวัวตัวนี้นะครับเป็นลูกผสมโฮสไตน์เขตร้อนจำได้ใช่ไหมครับโฮสไตน์เขตร้อนหรือ Tropical Hostile เนี่ยก็คือวัวที่ผสมระหว่างพันธุ์โฮสไตน์ที่นำเข้าจากแคนาดากับวัวเซบูพื้นเมืองของคิวบานั่นเองเจ้าอูเบรบังกาเนี่ยนะครับยังต้องอยู่ในห้องปรับอากาศมียามเฝ้าแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์คอยติดตามความเคลื่อนไหวของมันตลอด24ชั่วโมงทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นครับเพราะจุดเด็ดของวัวอูเบรบังกานี่ก็คือมันให้น้ำนมได้มากกว่าวัวทั่วไปถึง4เท่าซึ่งในปี1982เนี่ยนะครับ Guinness World Record เนี่ยเคยบันทึกสถิติเอาไว้ว่าแม่วัวตัวนี้เนี่ยให้น้ำนมได้มากถึงวันละ110ลิตรและในเวลา305วันคือ1ปีมี365วันเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาหักออก60วันอาจจะเพื่อให้วัวได้พักหรืออะไรทำนองนี้นะครับเอาเป็นว่าในเวลา305วันเนี่ยมันจะให้น้ำนมได้มากกว่า 24,000 ลิตรซึ่งปริมาณน้ำนมขนาดนี้เนี่ยนะครับทำลายสถิติวัวนมอาลีนของสหรัฐอเมริกาได้อย่างชนิดไม่เห็นฝุ่นคาสโตรภูมิใจนำเสนอแม่วัวตัวนี้ต่อสื่อมวลชนและแขกต่างชาติทุกครั้งที่มีโอกาสเขาถึงกับประกาศว่าวัวอูเบรบังกานี้แหละเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ซึ่งเปรียบได้กับการที่โซเวียตส่งมนุษย์ไปอวกาศเป็นชาติแรกก่อนสหรัฐเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังครับพอนักวิทยาศาสตร์จะนำแม่วัวอูเบรบังกาไปขยายพันธุ์ต่อเนี่ยกลับต้องประสบกับความล้มเหลวครับเพราะลูกที่เกิดมาเนี่ยให้ผลผลิตน้ำนมต่ำไม่ได้มีคุณสมบัติพิเศษเหมือนอย่างเจ้าอูเบรบังกาเลย
ซึ่งหลังจากงุนงงอยู่พักใหญ่ท้ายที่สุดนักวิทยาศาสตร์ก็สรุปว่าวัวอูเบรบังกาเนี่ยเป็นวัวที่มีลักษณะยกเว้นที่หาได้ยากหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า rare exceptionพูดง่ายก็คือคุณสมบัติพิเศษของมันเนี่ยเป็นสิ่งเฉพาะตัวครับจะเรียกว่าเป็นการกลายพันธุ์หรือการผ่าเหล่าแบบที่ให้คุณสมบัติที่ดีกว่าก็ได้เพราะปกติเนี่ยการผ่าเหล่ามักจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยเป็นหรือแตกต่างไปจากประชากรเดิมที่มีอยู่โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงยีนของสิ่งมีชีวิตซึ่งก็มีทั้งการกลายพันธุ์ที่ทำให้เกิดลักษณะที่ดีกว่าเดิมหรือแย่ลงกว่าเดิมหรืออาจจะไม่ทั้งดีขึ้นและไม่แย่ลงกว่าเดิมก็ได้ถ้าดีขึ้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นวิวัฒนาการที่ดีครับสามารถอยู่รอดในธรรมชาติได้ทนทานต่อโรคได้มากขึ้นแต่ถ้าเป็นการกลายพันธุ์ที่แย่ลงกว่าเดิมก็มักจะทำให้เกิดโรคหรือภาวะต่างๆที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตนั่นเองอย่างกรณีของวัวอูเบรบังกาเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นวิวัฒนาการที่ดีนะครับและเนื่องจากการที่มันเป็นวัวลูกผสมก็ต้องเรียกว่าเป็นความบังเอิญที่ยีนควบคุมการผลิตน้ำนมเนี่ยมีวิวัฒนาการโดดเด่นมากขึ้นแต่ด้วยความที่มันเป็น rare exception หรือเป็นคุณสมบัติเฉพาะที่หาได้ยากเนี่ยทำให้จุดเด่นด้านการผลิตน้ำนมเนี่ยไม่สามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้และแม้จะมีความพยายามผสมวัวพันธุ์พื้นเมืองกับวัวโฮสไตล์เขตร้อนตัวอื่นๆอีกหลายครั้งแต่ผลที่ได้ก็เหมือนเดิมครับคือวัวที่เกิดขึ้นมาเนี่ยให้ผลผลิตน้ำนมน้อยกว่าอูเบรบังกาทุกตัวเลยทีเดียวแม่วัวอูเบรบังกาเนี่ยนะครับทำหน้าที่ของมันตั้งแต่ปี1972จนอีก13ปีถัดมาคือปี1985เนี่ยมันก็ได้รับการทำการุญยฆาตอาจเฉพาะอายุของมันที่มากขึ้นให้ผลผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพและปริมาณลดลงรวมถึงการที่มันไม่สามารถถ่ายทอดคุณลักษณะพิเศษในการผลิตน้ำนมได้คราวละมากๆอย่างที่บอกไปนะครับหลังจากทำการุญยฆาตแล้วศพของมันถูกเก็บไว้ในโรงแก้วควบคุมอุณหภูมิที่ศูนย์สุขภาพปศุสัตว์แห่งชาติของคิวบาและนับจากที่มันตายลงครับนักวิทยาศาสตร์ก็เฝ้าภาคเพียรพยายามจะโคลนนิ่งเจ้าอูเบรบังกาขึ้นมาใหม่ตลอดเวลาแต่ส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จครับจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้มีรายงานว่าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นอาจจะทำให้การโคลนนิ่งเจ้าอูเบรบังกาเนี่ยใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นก็เป็นได้ขณะเดียวกันครับที่เมืองนูฟาเกโรนาซึ่งถือเป็นบ้านเกิดของเจ้าอูเบรบังกาเนี่ยนะครับเขาถึงกับสร้างอนุสาวรีย์หินอ่อนเป็นที่ระลึกถึงแม่วัวนมตัวนี้และมันก็ยังปรากฏภาพในสื่อต่างๆรวมถึงบนสแตมป์ของคิวบาด้วยทีนี้เราจะกลับไปที่ร้านไอศกรีมคอเปเลียกันบ้างแม้ว่าความฝันของคาสโตรที่จะสร้างวัวนมของตัวเองขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นฝันสลายไปแล้วแต่ซิเลียซานเชสหญิงคนสนิทของเขาก็ยังเดินหน้าทำโปรเจกต์ร้านไอศกรีมคอเปเลียต่อไปทั้งนี้มีข้อมูลนะครับว่าก่อนการปฏิวัติเนี่ยชาวคิวบาชอบกินไอศกรีมนำเข้าจากสหรัฐยี่ห้อโฮวัตจอนสันอย่างมากเรื่องนี้คาสโตรถึงกับพูดไว้ในวันทำพิธีเปิดร้านไอศกรีมคอเปเลียเมื่อวันที่4มิถุนายน1966ว่าร้านนี้เนี่ยจะให้บริการไอศกรีมที่ดีที่สุดโดยเขาเนี่ยลงทุนนำเข้าเครื่องจักรทำไอศกรีมที่ดีที่สุดในยุคนั้นจากเนเธอร์แลนด์และสวีเดนซึ่งในช่วงแรกที่เปิดร้านเนี่ยนะครับมีไอศกรีมให้เลือกถึง26รสชาติและยังมีเมนูไอศกรีมที่ผสมผสานรสชาติต่างๆเข้าด้วยกันเหมือนอย่างที่เราเห็นในร้านไอศกรีมทุกวันนี้เนี่ยนะครับมากถึง25เมนูยิ่งกว่านั้นครับคาสโตรยังเคยสั่งให้ส่งไอศกรีมบรรจุในกล่องน้ำแข็งแห้งหรือ dry ice เนี่ยไปยังงานแสดงสินค้านานาชาติรวมถึงส่งไปให้บุคคลสำคัญสำคัญอย่างโฮจิมินห์สหายร่วมอุดมการณ์ปฏิวัติได้ลิ้มลองมาแล้วคุณผู้ฟังครับแม้ว่าคาสโตรจะไม่ประสบความสำเร็จในการสร้างอุตสาหกรรมที่ยืนอยู่บนขาของตัวเองไม่ต้องพึ่งพาชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐตามที่ฝันเอาไว้แต่ร้านไอศกรีมคอเปเลียก็เป็นประจักษ์พยานถึงความพยายามของเขาความคิดที่ล้ำยุคของฟิเดลคาสโตรเนี่ยหากได้รับการขัดเกลาประกอบกับเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ที่ก้าวหน้ามากขึ้นก็อาจจะทำให้สามารถฟื้นชีพแม่วัวอูเบรบังกาและขยายพันธุ์จนสามารถผลิตน้ำนมปริมาณมากๆซึ่งก็อาจจะเป็นแนวทางให้กับการพัฒนาที่ยั่งยืนในวันข้างหน้ายิ่งกว่านั้นครับภาพของคนที่ยืนต่อแถวยาวเหยียดเพื่อรอซื้อไอศกรีมจากร้านคอเปเลียเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นแค่วันแรกของการเปิดร้านนะครับแต่ตลอดกว่า50ปีที่ผ่านมาเนี่ยภาพดังกล่าวเนี่ยยังคงปรากฏให้เห็นจนกลายเป็นของชินตาสำหรับชาวคิวบาไปแล้วถึงขนาดที่ว่ามีตำนานรักของหนุ่มสาวที่เกิดถูกชะตาปิ้งปั้งกันขึ้นมาระหว่างเข้าแถวรอซื้อไอศกรีมของร้านนี้มาแล้วนะครับเอาละครับเป็นว่าฮิสทอล์กตอนที่137ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอด
คุณสามารถรับฟังติดตามให้กำลังใจและให้คำชี้แนะได้ทั้งทางพอดแคสต์บน SoundCloud และ YouTube ถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์ให้กำลังใจและแชร์ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับ His Talk by Chair จากรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์ในวันอาทิตย์หน้าเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์ฟังพอดแคสต์ His Talk สำหรับวันนี้ผมเชยจากทวยุทธานนท์ผู้ดำเนินรายการขอตัวลาไปก่อนโชคดีมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ